TT Max Art ใช้ในปั๊มก็ได้พอยต์จะติดฟิล์มจิบกาแฟหรือแม้แต่เช็ครถก็ยังได้พอยต์สะสมพอยต์ได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ TT Max Card สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับเมย์อีกครั้งนะคะในวันนี้สำหรับเช็คหุ้นตลาดบ่ายค่ะประจำวันจันทร์ที่29เมษายน2562นะคะเช่นเคยเมย์จะรวบรวมบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่มองไว้หลากหลายมุมค่ะมาสรุปว่าแล้วตลาดในช่วงบ่ายนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มถึงการรายงานตลาดหุ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนดูจากปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มเองก็ถือว่าเกาะกลุ่มแบบนี้มาหลายวันติดต่อกันแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ 18,000 กว่าล้านบาทเมื่อช่วงเช้าเห็นเซตปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยค่ะ 0.11% ปิดที่ระดับ 1,665 จุดตอนนี้มุมมองของโบรกค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางตลาดดัชนียังย่ำฐานแบบนี้ก็ยังคงทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบจำกัดแต่ถ้าดัชนีหลุดระดับ 1,660 จุดมาท่าทีเริ่มไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเซตเริ่มท่าทีไม่ค่อยโอเคระดับต่ำกว่า 1,660 จุดน่าจะเป็นจังหวะที่เริ่มดูในการเทขายทำกำไรบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกที่มาฝากไว้สำหรับเริ่มต้นถ้าดูจากเซตในช่วงบ่ายนี้นะคะเกี่ยวกับทิศทางที่เกิดขึ้นส่วนดูจาก Most Active Value เองในช่วงเปิดตลาดมาแรกๆเลยนะคะจะเห็นว่า BEM ติด Most Active Value อันดับที่1วันนี้มีประเด็นอะไรแล้วก็มุมมองที่โบรกส่วนใหญ่มองเอาไว้นะคะไม่ได้หยิบยกของแบงก์กิมเองมาสรุปสั้นๆนิดหนึ่งละกันเพราะว่าทาง BEM ดูจากราคาที่ปิดตลาดช่วงเช้าไปอยู่ที่10บาท70สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเกือบๆ 2% เลยค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของถ้าราคาของ BM นะคะทำ All Time High ใหม่ที่10บาท80สตางค์ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการ Follow Buy ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่แบงก์กิมเองได้ฝากเอาไว้สำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายนะคะสำหรับนักลงทุนถ้าอยากจะ Follow Buy ต่อกับหุ้น BM นะคะนอกจากนี้วันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือได้พูดกันไปตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าสำหรับการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็คือหุ้น SCC หรือว่าปูนใหญ่นั่นเองมีบทวิเคราะห์นะคะจากทางบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ค่ะ SCC เขาประกาศงบกันช่วงตลาดปิดพอดีนะคะหลังจากตลาดปิดช่วงเช้าเที่ยงครึ่งแล้วก็ประกาศผลการดำเนินงานออกมาในช่วงไตรมาสที่1ถือว่ากำไรสุทธิอยู่ที่ 11,662 ล้านบาทหรือถ้าเป็น EPS ก็อยู่ที่9บาท72สตางค์ค่ะคิดว่าเป็นการปรับตัวลงมา 6% นะคะเทียบ year on year ก็คือเทียบกับเมื่อช่วงไตรมาสที่1ของปีที่แล้วแต่กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 11.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ถึง 10% ค่ะโดย Bloomberg Consensus นะคะให้ราคาเป้าหมายของ SCC เอาไว้ถึง 501.75 บาท 75 สตางค์อันนี้เป็นมุมมองของ Bloomberg Consensus นะคะและเมื่อช่วงเช้าราคาหุ้นของ SCC ปิดบวกไป 0.88% ปิดที่ราคา458บาทเดี๋ยวมาดูทีนึงค่ะว่าเซตในช่วงบ่ายเปิดตลาดมาสักประมาณบ่ายสองครึ่งหุ้นของ SCC จะตอบรับอย่างไรกับการประกาศผลประกอบการในช่วงไตรมาสถึงที่ผ่านไปนะคะส่วนตอนนี้ถ้าดูจากมุมมองแล้วก็ปัจจัยที่เกิดขึ้นในประเทศปัจจัยการเมืองคงอึมครึมค่ะแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์ได้ประเมินเอาไว้ว่ายังพอมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะสามารถขับเคลื่อนภาพรวมของเศรษฐกิจโดยเฉพาะทิศทางของการท่องเที่ยวแล้วรวมไปถึงเซกเตอร์ต่างๆที่ยังได้รับอานิสงส์บวกจากการที่รัฐบาลมีการกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างล่าสุดก็มีแหล่งข่าวนะคะได้ระบุออกมาว่ากระทรวงการคลังจะไม่มีการแจกเงิน 1,500 บาทเพื่อให้นำไปใช้ท่องเที่ยวในเมืองรองแล้วอันนี้ถือว่าแคนเซิลไปแต่จะมีการปรับแผนใหม่อ่ะคุณผู้ชมโดยการนำค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปีแล้วก็มีระยะเวลาถึงสิ้นปีนี้
บวกกับการลดหย่อนภาษีซื้อสินค้าโอท็อปได้ไม่เกิน 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเป็นเวลา1เดือนก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนซึ่งถ้ามาตรการนี้มีผลบังคับใช้จริงนะคะรวมกับผลบวกจากการขยายฟรีวีซ่าหรือว่า VOA ไปสิ้นสุดในวันที่31ตุลาคมก็คาดว่ากลุ่มท่องเที่ยวกับกลุ่มโรงแรมจะได้รับimpact ในเชิงบวกโดยหุ้นเด่นที่มองเอาไว้ก็เป็นกลุ่มในโรงแรมนะคะอย่าง ERW หรือว่า The Erawan Group อันนี้ S Plus ให้มุมมองแล้วก็ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่เกิดขึ้นณตอนนี้รวมถึงให้ราคาเป้าหมายของ ERW ในรอบนี้เอาไว้ที่9บาทสตางค์ต่อหุ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นสำหรับภาพรวมบรรยากาศการลงทุนนะคะในช่วงบ่ายในตอนนี้ส่วนมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ประเมินภาพรวมของเซตในช่วงบ่ายก็ยังคงมองเซตในตอนนี้นะคะต้องเพิ่มระมัดระวังในการเข้าลงทุนในหุ้นรายตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องดูนะคะภาพรวมของดัชนีเองที่ตอนนี้มีการทยอยประกาศผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่1ออกมาบางบริษัทก็ถือว่าดีนะคะเมื่อเทียบกับ Year on Year บางบริษัทก็ถือว่าอาจจะแย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาอย่างใกล้ชิดก็คือการที่เราเลือกเข้าไปเก็งกำไรในหุ้นที่น่าจะตอบรับกับผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมาสดใสด้วยนะคะส่วนภาพของหุ้นรายตัวที่นักวิเคราะห์นะคะได้ให้เอาไว้แล้วก็มีหลายโบรกอยู่เหมือนกันเมลหยิบยกของทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์กับหุ้น BCH ค่ะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่ไทยพาณิชย์มองเอาไว้ว่าเลือกเป็นท็อปพิกของกลุ่มการแพทย์เลยโดย BCS นะคะฝ่ายวิจัยของ SBS ก็มองว่าทิศทางของกำไรสุทธิในช่วงไตรมาสที่1มีโอกาสจะเติบโตอย่างโดดเด่นถึง 30% เมื่อเทียบกับ year on year หลักๆเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจาก World Medical Center อันนี้เป็นอักษรย่อนะคะว่า WMC World Medical Center ก็ถือว่าเป็นอีก1ปัจจัยแล้วก็เป็น1คีย์สำคัญในการทำรายได้และกำไรให้กับตัว BCH ด้วยโดย World Medical Center ค่ะปีที่แล้วเขาขาดทุนแต่ปีนี้มีโอกาสจะพลิกกลับมามีกำไรได้นะคะประมาณ38ล้านบาทโดยรายได้เงินสดแล้วก็ประกันสังคมก็คาดว่าจะเติบโตดีค่ะเพราะว่ามีโรคระบาดแล้วก็มีผู้ประกันตนเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนในปีของในปีนี้ในช่วงของปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปนะคะก็คือปี63ถึงปี64โรงพยาบาลของ BCH เองก็จะมีการขยายกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีก3แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็จะทำให้จำนวนเตียงเพิ่มขึ้นมาอีก 22% ก็จะมีโรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระแก้วนะคะคาดว่าจะเปิดให้บริการช่วงไตรมาสที่2ของปีหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ปราจีนบุรีแล้วก็โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เวียงจันทน์คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่1ปี2564ค่ะโดยฝ่ายวิจัยนะคะก็เลือกเป็นท็อปพิกในกลุ่มการแพทย์เลยประเมินราคาเป้าหมายของปีนี้ที่หุ้นละ23บาทค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีเงินปันผลจ่าย26สตางค์คิดเป็นดิวิเดนด์ยิลด์ 1.5% อันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วก็สตอรี่นะคะที่ SCBS ประเมินเอาไว้เดี๋ยวมาดูว่าแล้วทางด้านเทคนิคจะมองอย่างไรก็มีคำแนะนำค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้านะคะมองว่าเทคนิคของ BCS ในตอนนี้ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป้าหมายหลักๆอยู่ที่กรอบบนของ Uptrend Channel ค่ะที่18บาท60สตางค์แนวรับของ BCS นะคะในตอนนี้มองไว้17บาท80สตางค์ค่ะแล้วก็มองแนวต้านของ BCS ในรอบนี้ที่18บาท60สตางค์ Stop Loss นะคะที่ราคา17บาท60สตางค์ค่ะเมื่อช่วงเช้า BCS นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง 2.25% นะคะปิดที่ราคา18บาท20สตางค์ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีทั้งพื้นฐานดีรวมไปถึงสัญญาณเทคนิคก็ซัพพอร์ตกันด้วยนะคะเป็นอีก1ตัวที่น่าพิจารณาสำหรับการลงทุนในช่วงบ่ายกันด้วยต่อมาดูเทคนิคของทางบริษัทหลักทรัพย์ X Plus ค่ะแนะนำกลุ่มสื่อมีเดียนะคะกับโมโนดูจากราคาหุ้นก็ถือว่าปรับตัวขึ้นจนผ่านแนวต้านที่1บาท81สตางค์ไปเรียบร้อยค่ะขึ้นได้ก็เป็นการเปิดอัพไซด์พร้อมมี MACD ยกตัวเหนือแกนศูนย์เป็นสัญญาณบวกด้วยนะคะราคาล่าสุดของโมโนที่ปิดตลาดช่วงเช้าไป1บาท84สตางค์ค่ะเปิดสถานะซื้อนะคะถ้าในช่วงบ่ายยังเปิดมายังอยู่ที่ราคา1บาท84สตางค์เป้าหมายการทำกำไรอยู่ที่1บาท93สตางค์ค่ะแล้วก็ตัดขาดทุนที่ราคา1บาท79สตางค์ค่ะ
นี่เป็นมุมมองนะคะที่นักวิเคราะห์ประเมินเอาไว้ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยที่จะต้องทิ้งท้ายกันไปเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ด้วยนะคะหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD สำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะมีหลายตัวเลยตัวแรก BJC หรือว่า Burley Uecker นะคะ55สตางค์ต่อหุ้นค่ะตัวที่2กลุ่มธนาคารพาณิชย์ KKP นะคะธนาคารเกียรตินาคินให้ขึ้นเครื่องหมาย XD ค่ะให้ปันผล3 บาทต่อหุ้นตัวที่3ค่ะ KWC นี่นะคะทางขึ้นเครื่องหมาย XD วันพรุ่งนี้ถึง9 บาทสตางค์ต่อหุ้น KWC ก็คือหุ้นของบริษัทกรุงเทพโสพลจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ถือว่าราคาหุ้นนี้ปรับตัวลงไปแล้วนะคะ 10% กว่าพรุ่งนี้ก็ขึ้นเครื่องหมาย XD อีก9 บาทสตางค์ต่อหุ้นนะคะส่วน OSP ค่ะพรุ่งนี้ก็ขึ้นเครื่องหมาย XD เหมือนกันนะคะให้ที่ราคา39 สตางค์ต่อหุ้นและท้ายที่ TCAP ค่ะ TCAP ก็ขึ้นเครื่องหมาย XD วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับบริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนวันนี้ราคาทรงตัวปันผล1.60 บาทต่อหุ้นค่ะเนื้อเป็นอีก1ความเคลื่อนไหวนะคะที่มาฝากกันเพราะว่าในตอนนี้การทยอยประกาศไม่ว่าจะเป็นทั้งงบ Q1 แล้วก็การขึ้นเครื่องหมาย XD ต่างก็มีผลกับภาพของบรรยากาศการลงทุนเช่นกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของเซตในตอนนี้นะคะที่ก็ทรงตัวค่ะอยู่ระดับ1660ถึง1665จุดพรุ่งนี้เมย์จะมีคำแนะนำสำหรับโรคที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะใน2ช่องทางด้วยกันช่องทางใน2ช่วงเวลาด้วยกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาแรกค่ะประมาณ10 นาฬิกากับเช็คหุ้นตลาดเช้าแล้วก็มีในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะก่อนที่ตลาดหุ้นช่วงบ่ายมาเปิดเนี่ยก็จะมาร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเมย์แล้วก็ทีมงานด้วยกันเนี่ยก็สักประมาณบ่าย2ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะในแฟนเพจ Facebook หุ้นหมีบอกอีก2ช่องทางค่ะช่องทางแรกก็คือ www.checkhun.com นะคะนอกจากจะมีคลิปมีข้อมูลผ่านทางไม่ว่าจะเป็นใน Facebook แล้วยังจะมีในตัวของเว็บไซต์ที่ทีมงานนั้นไปสัมภาษณ์ผู้บริหารมาแล้วก็ออกเป็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ย้อนอ่านกันไปแล้วก็มีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยและมีทาง YouTube Channel นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชไปด้วยค่ะที่คำว่าเทคหุ้นนอกจากจะมีความเคลื่อนไหวนะคะที่เมย์ได้มารายงานย้อนหลังกันไปก็อยู่ใน YouTube Channel นี้รวมถึงการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารให้คุณผู้ชมนั้นได้ย้อนไปฟังแล้วก็ตัดสินใจการลงทุนกันได้นะคะในโอกาสต่อไปกันด้วยเดี๋ยวยังไงตอนนี้เมย์และทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ PT Max Card ดีลดีๆไม่ได้มีแค่ในปั๊มทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งช็อปแนะนำเล่มนี้ครับแถมยังโอนพอยต์ข้ามบัตรได้ง่ายๆเชื่อมได้หลายที่ดีลดีๆก็มีเยอะกับ PT Max Card